ธนัตวงศ์สุภรัตน์และผู้เล่นหมายเลข77ตีทูออกหัวหน้าผู้ฝึกสอนวันธวุฒิหวังประเสริฐรายนามผู้ตัดสินผู้รักษาประตูธนชัยหนูราษฎร์นะครับหมายเลข15จิรัตพงษ์ธรรมศรีหาผู้รักษาประตูนะครับเขียเริ่มเกมครับโคราชเป็นฝ่ายเขียเริ่มเกมก่อนเอาครับเก็บได้ครับสมุทรปราการแล้วก็พลิกหนีขึ้นมาเลยครับสีทูอ่องครอสไปฝั่งซ้ายเอาลงได้ดีด้วยแล้วยิงทักทายก่อนเลยโอ้โหแต่ว่าอ้าวจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันเองโอ้โหแล้วเก๊กโอ้ตาไวครับแล้วก็ยิงถือว่าน้ำหนักอะไรทิศทางใช้ได้เลยครับแต่ว่ายังตัดได้ครับบอลกลับมาคล้องได้ไวเมวินคึงอยู่แล้วตัดสินใจใช้ความเร็วพาบอลไปเองสุดเส้นต้องบนกลับครับแล้วมาริมแล้วมามุมแคบได้ด้วยครับเข้ากรอบเขตโทษยึกซ้ายขวาแล้วยิงอัดเรียบร้อยเลยประตูขึ้นนำของทางฝั่งสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาได้ FC ในนาทีที่8ครับจ่าเมลวินโลเรนเซ่นครับมาในพื้นที่แคบครับก่อนที่จะแตะหลบทางธีรพลครับแล้วก็ยิงอัดเสาแรกเข้าไปครับนี่ขึ้นมาลุ้นกันฮะอัจวุฒิครับเปิดกลางประตูโหนไปหน่อยแล้วแหมแล้วบอลตกมาถึงอัสบาแต่ว่ายิงมันไม่โดนไม่ดีครับแล้วขึ้นมาไวเลยครับทาเก๊กฮูล่ามีดิวิสันรออยู่ตรงกลางเก๊กเปิดเข้ามาดิวิสันพักอกแล้วได้ซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับประตูที่2ของเจ้าบ้านนครราชสีมามาต้า FC ในนาทีที่31ดิวิสันเฟอร์นันเดสครับแล้วบอลจังหวะข้ามหัวของธีรพลมาพอดีด้วยครับแล้วถึงกับดิวิสันพอดีครับขึ้นไม่ได้ก็เคาะต้องดูว่าผู้สินนั่นแหละเป่าจบ45นาทีแรกครับหน้าจอมเก่าเลยครับรณชัยรังสิโยเอาครับ45นาทีหลังเริ่มขึ้นจบครึ่งแรกขึ้นนำกระบี่ด้วยครับ 1-0 โคราชไม่มีทางเลือกเลยถ้าอย่างนี้แล้วได้ยิงโอ้ยถากเสาไปนิดเดียวครับจังหวะในเกมต่อครับจังหวะนี้จังหวะสวนของโคราชบ้างแต่อ้าวลึกยังได้อยู่จะทิมต่อไปที่เกรกตรงกลางมีเดวิสันและถึงก็เดวิสันเรียบร้อยครับประตูที่3ของเจ้าบ้านจิรันพงศ์ครับแต่ยังแรงพอที่จะส่งบอลข้ามเส้นประตูครับแล้วก็เป็นประตูที่3ครับโคราชออกนำ 3-0 เลยครับจังหวะนี้วินดวลกับทางกิตติดาวินยังดึงจังหวะอยู่แม่มันจะติดใจลูกแรกหรือเปล่าครับพยายามจะแล้วได้ด้วยครับประตูที่4ของทางฝั่งโคราชครับบอกว่าไม่มีบัตรเจ็ดในการวันนี้ 3,100 กว่าอ้าวแล้วเก๊กไม่ล้ำหน้าครับเดี๋ยวขอได้สนามก่อนแล้วมีตัวทำทางอยู่ตรงนั้นเก๊กเรียบร้อยครับเฮี้ยมเกียมพอที่จะยิงเองของเดวิสันครับถ้าอย่างนี้มีพีรพัฒน์ล้ำหน้าอยู่ครับแต่ว่าเก๊กยังไม่ล้ำครับมาจากหลังลายครับแล้วก็แหมจ่ายก็ได้ยิงก็ได้ครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้ครับก็ต้องชมพีรพัฒน์ให้กับโคราชครับปัดด้วยขวาบอลมันลึกแต่ว่ายังบ่งได้ผลต่างประตูได้เสียแล้วโคราช เอาแต่จังหวะนี้ไปพลาดเองแล้วรณชัยโอ้โหว่าไม่เสีย เสียจนได้ครับโคราชโดนนอกกรอบเขตโทษอีกแล้วครับธนชัยยิงดีครับต้องให้เครดิตด้วยครับที่ให้โอ้โหช่องนี้สวยมากครับสวยเลยการเจตนาจะเอาบอลทั้งคู่ครับแต่ว่าธนินไวกว่าสมเกียรติลองโอ้โหใส่ก้อยแล้วปัดออกมาได้ครับครับสุดท้ายผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาครับจบ90นาทีเจ้าถิ่นนครราชสีมามาสด้า FC เก็บ3คะแนนใส่กระเป๋าได้ครับด้วยการถล่มเอาชนะสมุทรปราการซิตี้5ประตูต่อ1ครับ